คุณมากเลยนะคะที่ช่วยซิมมาตลอดไม่ต้องขอบคุณหรอกพี่ยินดีช่วยไหนพี่ป๋อบอกว่าไม่ได้หรูหราอะไรนี่แถวบ้านซินเรียกแบบนี้ว่าวังเลยนะคะจริงๆอ่ะมันเป็นคอนโดเก่าที่พี่เอามาตกแต่งใหม่มันเลยดูดีไม่ได้แพงอะไรหรอกนี่พวกคีย์การ์ดครับพี่ป๋อเขาไม่ได้ช่วยใครแบบนี้ทุกคนหรอกนะเธอเองก็เลิกกับแฟนแล้วพี่ป๋อเขาก็เป็นคนดีถ้าเธอไม่ติดอะไรอ่ะฉันว่าเธอก็น่าจะจับพี่ป๋อเขาเอาไว้นะหนูไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะมาเจอเรื่องอย่างนี้และตอนนั้นที่หนูกำลังเคว้งคว้างถึงที่สุดหนูก็คิดถึงคำพูดของปูนว่าจะยังไงชีวิตหนูยังมีผู้ชายที่ดีคนหนึ่งอยู่แกไม่มองคอยเล้งก็ดีแล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่วันที่ฉันโทรบอกแกว่าเล้งมาหาแกหลังจากนั้นเขาก็ไม่มาอีกเลยดีใจด้วยนะที่แกเขี่ยผู้ชายดีๆออกไปจากชีวิตได้แล้วอะฉันจะบอกอะไรให้คือฉันก็ประดิษฐ์คำพูดสวยๆไม่เป็นหรือว่าตอแหลไม่เป็นหรอกนะแต่ฉันจะบอกให้ว่าที่ผ่านมาฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับนายเลยแต่ที่ฉันทำดีด้วยไปไหนมาไหนด้วยเพราะฉันสงสารมีใครไปพูดอะไรกับซินใช่ไหมซินถึงพูดกับเราแบบเนี้ยอย่ามาทำเป็นรู้จักฉันดีหน่อยเลยไม่มีใครพูดอะไรและทำให้ฉันรู้สึกได้หรอกนะไม่ว่าจะเป็นป้าหรือนายถ้าฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ทำจากความพอใจของฉันแล้วก็เลิกยุ่งกับฉันได้ละซินเล้งเป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะก
เกิดอะไรขึ้นหรอกเล้งคราวก่อนที่ฉันด่านายทุกครั้งที่ฉันด่านายหรือว่านายฉันอยากขอโทษนะเล้งฉันเลิกกับพี่ป๋อแล้วนะนายพูดถูกพี่ป๋อมีแฟนแล้วแล้วเขาก็หลอกฉันสิรู้ความจริงก็ดีแล้วแหละนิดเล้งเพิ่งมาจากออฟฟิศเหรอแล้วอยู่ไหมซินหิวหรอนิดหน่อยอ่ะงั้นเราไปหาอะไรกินกันไหมไปร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำไงร้านที่เล้งเคยพาเราไปอ่ะที่คนเยอะๆแล้วที่ฉันบ่นไม่หยุดเลยจนสุดท้ายแม่ค้าก็ยอมรัดคิวให้ไปร้านนั้นกันนะนะไปนะไปซินทำไมอ่ะไม่อยากไปร้านนั้นหรอถ้าไม่อยากไปอ่ะเราไปร้านอื่นก็ได้นะนะขอโทษนะซินแต่วันนี้เราคงไปกินข้าวกับซินไม่ได้แล้วอะเพราะเล้งนัดกับน้องคนนี้ไว้แล้วใช่ไหมล่ะเงินบัวแฟนเราอะแฟนเหรอเล็งรีบไปเลยไปเถอะอย่าให้แฟนรอนานนะแล้วเราสิ้นไม่เป็นไรไปเถอะเจ็บกว่าที่คาดคิดแต่หนึ่งชีวิตโอเคเดี๋ยวเราโทรหาเพื่อนก็ได้เพื่อนเรามีเยอะแยะเล็งไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกไปเถอะต้องเจ็บอีกมากเท่าไหร่ได้ผ่านมาให้เจอแค่ในวันนี้โชคดีที่พบเธอแม้โลกจะมองฉันเป็นเช่นไรแค่ได้รักเธอเท่านั้นฉันไม่ยอมแพ้จากนี้เธอปวดร้าวเศร้าใจเท่าไหร่อยากให้เธอได้รู้เราสนใจเธอจะกอดเธอไว้ด้วยหัวว่าไงนะแม้ทางที่เดินนั้นโรยด้วยความหนาวแม้ใครจะมาประนามว่าทำผิดความจริงที่เจออาจเจ็บกว่าที่คาดคิดแต่หนึ่งชีวิตแลกได้เพื่อรักแม้วันพรุ่งนี้ฉันต้องโชคร้ายเพียงใดต้องเจ็บอีกมากเท่าไหร่เรื่องใดทำไมมาจับมือสินจะได้รู้ว่าสินไม่ได้อยู่คนเดียว
นูรู้แล้วว่าที่เคยคิดว่าตัวเองเก่งมันไม่จริงเลยแต่กว่าจะคิดได้มันก็ทำให้หนูได้รู้คำว่าสายไปมันเจ็บอย่างนี้นี่เองฉันไม่ยอมแพ้เล้งก็โทรมาบอกม้าว่าซินน่ะเลิกกับแฟนแล้วไหนเล่าให้ม้าฟังสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะ